สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบเมื่อเราพูดถึงไอเดียต่างๆคอนเซปต์ต่างๆ,างๆข้อคิดต่างๆในแต่ละคลิปในแต่ละวิดีโอในแต่ละทิศนะครับคำถามต่อไปก็อาจจะคือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรเพื่อที่จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับมันและทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อที่จะทําให้ความเข้าใจนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์โดยตรงของตัวเราเองตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเพราะมันผ่านกระบวนการของการพิสูจน์ให้ตนเองเห็นไม่ใช่เป็นเพียงแค่คอนเซปต์หรือไอเดียที่เราชอบเพราะมันอาจจะฟังดูแล้วอาจจะดูเออดีสวยหรูหราอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับ คอนเซปต์ต่างๆอย่างเช่นธรรมชาติของจิตใจของเราว่ามันเป็นเช่นไรและสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกับความทุกข์อย่างไรคอนเซปต์ต่างๆเกี่ยวกับว่าปัญญาคืออะไรแล้วทำไมเมื่อเรามีการเจริญสติมากขึ้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับใจตัวเองมากขึ้น ความเข้าใจเนี้ยทำไมมันถึงส่งผลให้เราเป็นคนที่นิ่งลงใจเย็นมากขึ้นอดทนสูงขึ้นคนที่มีความเมตตามากขึ้นตัดสินผู้อื่นน้อยลงแล้วทำไมสิ่งนี้ถึงส่งผลดีในแง่นั้นและดีกับชีวิตเราในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะด้านของสุขภาพใจสุขภาพจิตของเราโดยเฉพาะในด้านของความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่านั้นจะเป็น เพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงแฟนใครก็แล้วแต่ก็ได้นะครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรก่อนอื่นนะครับทุกอย่างนี้อีกทีอย่างที่ผมพูดบ่อยๆมันกลับมาที่สติเสมอมันเริ่มต้นที่สติครับสติที่จะเข้าใจว่าตอนนี้ใจเรากำลังทำอะไรอยู่ สติที่จะเห็นและตระหนักรู้รู้ทันตนเองว่าตอนนี้ใจกำลังทำอะไรอยู่นะครับมันเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนได้หมดและในการเริ่มต้นหรือฝึกในชีวิตของเราในแต่ละวันของเราผมอยากจะเสนอไอเดียว่าเราสามารถใช้เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆและที่สำคัญคนอื่น เป็นครูฝึกได้เสมอนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราเจอเหตุการณ์และโดยเฉพาะเมื่อเราเจอคนคนอื่นผู้อื่นที่เราอยากจะด่วนสรุปด่วนตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดีพูดจาไม่ไพเราะพูดจาไม่ดีเห็นแก่ตัวนะพูดจาดูถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเป็นคนเลวคนร้ายคนชั่วอะไรก็แล้วแต่สารพัด โดยเฉพาะเมื่อเราเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะครับที่ใจเราอยากจะรีบด่วนวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อจะไปตัดสินเขานั่นแหละว่าเขาชอบขี้บ่นจังเขาชอบอ่าเป็นคนที่ใจร้อนขี้งุดหงิดจ,จังทําไมเขาถึงเป็นคนที่ชอบโทษผู้อื่นอ่าอย่างเช่นอาจจะเป็นที่ออฟฟิศใช่ไหมอาจจะมีเพื่อน่วงงานคนหนึ่งที่คุณเห็นว่าเขาชอบโทษผู้อื่นชอบดินทาผู้อื่นนะก่อนที่เราจะไปด่วนตัดสินเหตุการณ์หรือตัดสินคนคนนั้น เราสามารถใช้เหตุการณ์นั้นเป็นครูฝึกที่ดีได้ครับซึ่งคือข้อคิดที่อยากจะแชร์คลิปวันนี้ก่อนที่จะรีบสรุปรีบตัดสินเหตุการณ์หยุดเสียก่อนและลองหาจุดในใจเราเนี่ยที่มีความอยากรู้และสงสัยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าตาเรา ดึงสิ่งนั้นออกมานะครับคือการตัดสินสังเกตไหมครับว่ามันมาจากพื้นฐานของอารมณ์ความรู้สึกและ,ะ attachment นะครับความอากติส่วนตัวนะครับมันมาจากอัตตานะครับมาจากพื้นฐานของอัตตาเราแต่ความอยากรู้อยากเข้าใจนะครับ มันเป็นพื้นฐานที่ดีในการทำให้เราจเจริญสติเพราะมันไม่ได้มีพื้นฐานของการตัดสินอยู่เห็นไหมะฮะเราไม่ต้องการเข้าใจเพื่อตัดสินแต่เราต้องการทำความเข้าใจเพื่อเรียนรู้และช่วยแก้ไขเหตุการณ์แม้เราจะไม่ได้เป็นผู้เริ่มหรือผู้เออะอะโวยวายหรืออะไรก็แต่ก็ตามเห็นไหมะฮะ,ะนี่คือประโยชน์ของมันจีนในกาลว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ พยายามดูอยู่ทำความเข้าใจในพฤติกรรมหรือ behavior ของคนคนนั้นที่คุณอยากจะมองว่าแย่เลวร้ายเห็นแกตัวโง่เอาแต่ใจเอาเปรียบคนอื่นหัวหมออะไรแต่หไหมฮะและที่สำคัญสเต็ปต่อไปครับคือลองใช้เหตุการณ์นั้นใช้พฤติกรรมของเขาเนี่ย ที่กำลังทําให้เหตุการณ์วุ่นวายเพราะเขาโวยวายอยู่เขาดา่าด่าคนอื่นอยู่เขาว่าคนอื่นอยู่เขานินทาคนอื่นแล้วแต่เนี่ยนะครับลองใช้มันเป็นกระจกสะท้อนตัวเองลองหาให้ได้สิว่าสิ่งที่คุณมองว่าไม่ดีในตัวคนนั้นในตอนนี้เนี่ยแล้วตัวคุณล่ะมีพฤติกรรมเหล่านี้บ้างไหมไม่มากก็นหน่อยแล้วคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้ ในมิติไหนของชีวิตอย่าเพิ่งด่วนสรุปคิดว่าโอ้ยฉันไม่เป็นหรอกฉันอยู่าเขานี่เป็นสิกโนหรือเป็นตัวบ่งชี้ว่าอาจจะเป็นอัตตาทํางานอยู่เห็นไหมครเพราะโดยธรรมชาติเราเราอยากจะคิดว่าเราดีกว่าธรรมชาติของคนเราเนอะธรรมชาติของอัตตาธรรมชาติของอีโก้ที่อยากจะรู้สึกว่าเราไม่มีทางเป็นเหมือนกับคนที่เรากําลังจะ มองว่ามันแย่แบบนี้ตัวมันเลวมานน้หรอกแต่จริงๆล้วผมแกนตีเลยครับว่าคนเราโดยส่วนใหญ่แล้วรวมถึงตัวผมเองด้วยแน่นอนก็มีหลายอย่างที่เรายังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกเรียนรู้จากมันทำให้เราเป็นคนที่นิ่งมากขึ้นใจเย็นลงนะไม่ตอบโต้ไม่ อวยวายนะครับเรียนรู้พัฒนาจเจริญเติบโตต,ต่อไปยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเห็นเพือนร่วมงานคนหนึ่งพูดจาไม่ดีกับทีมงานพูดจาไม่ดีกับคนอื่นเพราะไม่พอใจในผลงานนะครับแล้วคุณก็อาจจะเข้าใจว่าโอเคผลงานนั้นก็อาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นแต่แม้ทำไมต้องพูดจาทำร้ายกำลังจ,จิตใจกันขนาดนั้น ทำไมต้องโหดร้ายขนาดนี้นะคุณอาจจะ,ะเห็นว่าใจของคุณเนี่ยอยากจะรีบตัดสินสุปตีตราว่าคนเนี้ยนิสัยไม่ดีแย่นะแต่แทนที่จะไปโฟกัสกับสิ่งนั้นนะครับลองถามตัวเองดูซิแล้วตัวคุณล่ะมีส่วนไหนในชีวิตคุณ ที่คุณพูดจาไม่ดีกับผู้อื่นบ้างอาจจะเป็นเมื่อพูดถึงคนในครอบครัวก็ได้อาจจะมีคนหนึ่งที่คุณพูดจาไม่ดีกับเขาอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นลูกก็ได้เมื่อลูกเกเรตามสตาไตล์เด็กคุณก็พูดจาดุลูกแต่คุณก็พูดจาทางที่มันมาจากพื้นฐานของอารมณ์ร้อนของตัวเองเห็นไหมฮะมันใช้เหตุการณ นอกเป็นครูฝึกตัวเราเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองหรือคุณอาจจะพิจารณาแล้วเห็นว่าเออในแง่หนึ่งหากยอมรับด้วยความใจเป็นกลางและอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ตัดสินตัวเองนะครับแต่ยอมรับเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองเห็นและปรับปรุงและเรียนรู้และแก้ไขนี่คือสิ่งสําคัญอาจจะเห็นว่าเออสิ่งที่เราเห็น คนอื่นพูดจาไม่ดีกับทีมงานเนี่ยนะในแง่หนึ่งเวลาเราไปซื้อสินค้าหรือบริการอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเซอร์วิสอื่นเนี่ยแล้วเรารู้สึกไม่พอใจกับสินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยบางทีเราก็ยอมรับนะเราก็พูดจาไม่ดีกับาทางพนักงานรับสายเซอร์วิสเซ็นเตอร์อา, Center, อาสมุดเห็นไหมครับสิ่งนี้มันช่วยให้เรา,ารู้จักอมตนเพราะ เราจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราตีตราว่าไม่ดีทั้งหลายแย่มากๆในโลกภายนอกเนี่ยเราสามารถเข้าใจว่าในฐานะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเราก็หากเราไม่มีสติรู้ตัวเพียงพอในจังหวะนั้นเราก็สามารถทําเหมือนเขาได้เลยทําเป๊ะเหมือนเขาได้เลยเช่นกันเห็นไหมฮะอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า โอ้ยคนนั้นมันเลวมากมันขี้กองมันนั่นแล้วตัวเราล่ะมีส่วนไหนในพฤติกรรมของเราในชีวิตของเราที่เราอาจจะหัวหมอบ้างเห็นไหมครับการฝึกแบบนี้ในตอนต้นอาจจะช้า,ท,า,ท,าท้าทายหน่อยในแง่ที่ว่ามันต้องเจออัตตาตัวเองแต่หากเราทำใจเปิดใจกว้างและยอมรับ นะครับโดยไม่ตัดสินตนเองยอมรับดูซิว่ามีจุดไหนที่เออในแง่หนึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ดังนั้นจึงปรับปรุงและแก้ไขและพัฒนาต่อไปได้สิ่งนี้จะชวนให้เรามีความเข้าใจถึงธรรมชาติของใจตัวเราเองมากขึ้นครับมันเป็นทางที่ช่วยฝึกให้เรามีสติมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะเราจะไม่ด่วนสรุปตัดสินคนอื่น อย่างเดิมอีกต่อไปเพราะเราจะเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เรามองว่าไม่ดีหรือไม่ชอบในโลกภายนอกเนี่ยมันสามารถสะท้อนตัวเราได้ด้วยเช่นกันและเราจะเริ่มโฟกัสหรือให้น้ำหนักหรือเห็นความสำคัญในการชนะใจตัวเองมากกว่าแทนที่จะด่วนไปตัดสินหรือไปแก้ไขปัจจัยภายนอก หรือไปเอาชนะปัจจัยภายนอกใช้คํานี้ดีกว่าครับเอาชนะใจตัวเองย่อมเป็นชัยชนะที่ที่ใหญ่กว่าในแง่นั้นยิ่งใหญ่กว่าในแง่นั้นผมยืมผมยืมคอนเซปต์เนี้ยจากาจากนักจิตวิทยา,าคารายุงนะครับคารยุงซึ่งผมชอบฟังการถ่ายทอดนี้จากดรจอร์แดนพีเดอสันอีกทีคารายุงแกเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่จอร์แดนพีเดอรเซนด็รจอร์แดนพีเดอร์เซนเนี่ยเขาเป็นคลินิกรจิสตักจิตวิทย,ยาชื่อดังของแคนาดานะครับซึ่งเขาชอบผลงานของคาวยุงมากและมักจะพูดถึงเขาบ่อยแล้วผมชอบข้อคิดมากเลยที่ประมาณว่าอธิบายประมาณว่าเหมือนกับว่าในการชานะความชั่วร้ายทั้งปวงของโลกหรือชีวิตเนี่ยหรือจักรวาลใบนี้เนี่ยโลกใบนี้หรือจักรวาลนี้เนี่ย การชนะความชั่วร้านั้นการเอาชนะความชั่วร้นั้นเนี่ยไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งไปแก้ไขหรือบังคับให้คนอื่นเป็นตามที่เราต้องการแต่มันกลับกลายเป็นการยอมรับและพิจารณาตัวเองและเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าเลวในปัจจัยภายนอกเนี่ยต้องเห็นสิ่งนี้ในตัวเองให้ได้ก่อน ต้องเห็นสิ่งนี้ในตัวเองให้ได้เสียก่อนแปลกไหมธรรมชาติของใจเรามันง่ายครับที่จะไปมองไปข้างนอกตัดสินผู้อื่นและรู้สึกว่าฉันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกฉันดีกว่าสิ่งที่ฉันกำลังตัดสินอยู่มันง่ายแต่แท้จริงแล้วการเอาชานะโลกทั้งปวงในแง่นี้ก็คือการชนะใจตัวเอง ผ่านการตระหนักเห็นและเข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นและมักเรียกว่าเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นข้อไม่ดีต่างๆเนี่ยในใจเรามีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือไม่เป็นเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันหรือไม่ยกอย่างเช่น คุณตัดสินว่าเขาเป็นคนเ,เห็นแก่ตัวเอารลัเอาเปรียบผู้อื่นหรือเป็นคนที่พูดจาไม่ดีแต่หากคุณลองเปิดใจหน่อยและพิจารณาอีกหน่อยอาจจะพบว่าในแง่หนึ่งเนี่ยก็เห็นได้ว่ามีหลายอย่างที่อาจจะทำให้ตัวเราเองเป็นอย่างนั้นเลยหากเราเกิดเป็นสภาพแวดล้อมเหมือนเขาอาจจะมีพ่อแม่ที่ไม่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งเราไม่ ไม่รู้เลยเบื้องหลังเราไม่รู้ความจริงเบื้องหลังอาจจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันหากเราเกิดไปในสภาพครอบครัวอย่างเขามีสถานะอย่างเขาหรือไม่มีสถานะอย่างเขาเข้าไหมฮะมันช่วยให้เรารู้จักถ่อมตนและตัดสินผู้อื่นน้อยลง เพราะมันชวนให้เราหันพิจารณาตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าเราต้องมีเยอะเลยที่ต้องอพัฒนาในตัวเราเองและเรียนรู้ต่อไปแต่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการมองด้วยความรู้สึกหดหูใจว่าโอ้ยฉันแย่จังฉันต้องพัฒ,พฒนาไปเยอะไม่ใช่นะครับมันกลับเป็นการมองด้วย เหมือนกับมีกำลังใจด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้ว่าทุกก้าวที่เราได้เดินเนี่ยในการฝึกใจตัวเองเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองเนี่ยมันทำให้เกิดผลตามมาที่ดีมากๆชีวิตเราเบาลงอันที่หนึ่งเราเป็นที่พึ่งทางจิตใจของตนเองเป็นอันที่สองเราทุกน้อยลงอันที่สา และเมื่อเราเริ่มเข้าถึงสิ่งนี้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยคนรอบข้างเราก็สัมผัสสิ่งนี้ในตัวเราได้เช่นกันแน่นอนรับประกันเลยครับเราก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ด้วยเช่นกันเป็นที่พึ่งในทางนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งแบบแบกรับความทุกข์เข้ามาครับแต่ช่วยคนอื่น โดยไม่ต้องทุกตามเขาเป็นเพราะเรามีความเข้าใจที่มาจากาการเจริญสติเป็นพื้นฐานไม่ได้มาจากความเข้าใจเพราะเราชอบในไอเดียสิ่งนั้นเพราะเราชอบในคอนเซ็ปต์ก็เลยอยากจะแชร์เป็นข้อคิดในคลิปวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ <c oughs> อีกทีนะครับใช้เหตุการณ์ในชีวิต ใช้คนอื่นที่คุณไม่ชอบเนี่ยหยุดตัดสินครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วลองดูสิว่ามีส่วนไหนในชีวิตคุณที่คุณมีพฤติกรรมคล้ายๆเขาอยู่ที่คุณว่ามันไม่ดีเนี่ยบอกเลยครับว่าฟังดูง่ายแต่ทำยากเพราะเราจะเจออัตราตัวเองแต่เป็นขอไป็นกำลังใจให้ลองทำต่อไปเพราะผมแกนตนตีเลยนะครับว่าหากทำไปทางที่ถูกต้อง คุณจะเห็นผลที่ดีกับชีวิตตัวคุณเองนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามดูคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ